คราวนี้ไปกันที่เรียกร้องต้องการใช่ไหมเรื่องชายชุดชมพูเคลียร์หน่อยซิเคลียร์หน่อยเอาอย่างนี้ครับมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็บอกแล้วไงแฟนๆของเจาะลึกในคุณภาพล้นแก้วคุณภาพล้นแก้วจริงๆคุณภาพล้นแก้วจริงๆก็ส่งภาพสองภาพเข้ามาส่งภาพสองภาพเข้ามาทั้งสองภาพนั้นเป็นชายชุดชมพูแต่มีความแตกต่างภาพที่1เนี่ยเป็นชายชุดชมพูต่างยังไงในกลุ่มเสื้อเหลืองอีกภาพนึงเป็นชายชุดชมพูในกลุ่มราษฎรเราจะนำขึ้นจอทีละภาพเราจะเริ่มจากภาพที่1เป็นชายชุดชมพูในกลุ่มเสื้อเหลืองก่อนเอาขึ้นจอเลยนะฮะแล้วดูนะคะลองดู okay. ชุดดูอะไรทั้งหมดนะคะดูดีๆลองสังเกตดูที่ลูกศรดูที่ลูกศรนะสังเกตมั้ยฮะสังเกตชุดสีชมพูชุดสีชมพูผมไม่แน่ใจว่าเป็นชุดเสื้อฝนหรือเปล่าเหมือนเสื้อกันฝนอะเพราะว่าเวลามาม็อบมันต้องใส่เสื้อกันฝนนะเพราะไม่รู้จะโดนน้ำโดนอะไรเมื่อไหร่คล้ายกับชุดกันฝนหรือเปล่านะสีแจ่มจรัสมากอะนะสังเกตไหมครับว่าในภาพนะครับชายชุดชมพูในกลุ่มเสื้อเหลืองอ๋อเห็นแล้วชุดชมพูนั้นจะครึ่งท่อนเป็นชุดชมพูแค่เสื้อครึ่งตัวเสื้อเหมือนเป็นเสื้อความยาวครึ่งตัวฝนใช่ความยาวครึ่งตัวแต่คราวนี้ไปดูภาพที่2เป็นชายชุดชมพูที่อยู่ในกลุ่มราษฎรที่อยู่ในกลุ่มราษฎรที่ทำมือลงมือเล็งอะไรอ่ะไปดูนะฮะดูที่ปลายลูกศรนะสังเกตไหมครับว่าจะเป็นชายชุดชมพูที่ชมพูเต็มตัวมันเสื้อกันหนาวครึ่งท่อนอ๋อมีคนบอกไม่คือชุดยาวเลยไงอันนี้ชุดยาวใช่ชุดยาวคือชมพูในกลุ่มราษฎรนั้นชมพูตัวยาวขณะที่ในกลุ่มเสื้อเหลืองนั้นชมพูตัวสั้นครึ่งตัว อันนี้เต็มตัวกับครึ่งตัวทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูภาพคราวนี้ผมไม่เอาภาพขึ้นจอใช่ชุดต่างมากเลยพอดูประเดี๋ยวจะหาว่าชี้นำประเดี๋ยวจะหาว่าชี้นำไม่เอาเดี๋ยวหาว่าชี้นำภาพที่3ผมไม่เอาขึ้นจอนะแต่จะภาคปากนะผมจะภาคปากนะจะภาคปากนะคืออย่างนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูภาพชายชุดชมพูในกลุ่มราษฎรที่ทำท่ากระชับปืนและก็เล็งปืนดูเสื้อชมพูมันเต็มตัวหรือครึ่งตัว อย่างที่สองโฟกัสไปที่อุ้งมือทำท่าอย่างนี้พยายามดูมากทำท่าอย่างนี้สองมือประทับกันเหมือนถือปืนเล็งอะแต่มันมองไม่เห็นปืนมันคล้ายกับกระชับปืนแล้วก็เล็งใส่ใครก็ไม่ทราบใช่แต่มองไม่เห็นจริงนะพยายามจะมองอยู่แต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเวลาเราหยอกเพื่อนเราทำท่าเล็งปืนนึกออกไหมนึกออกไหม อย่างเงี้ยนึกออกไหมนี่พยายามดูนะว่าช่วงที่เขาประคบมือกันอ่ะมันมีวัตถุหรืออะไรอยู่ในมือหรือเปล่ามันก็มองไม่เห็นชัดมันไม่ชัดไงมันไม่ชัดไงเวลาจะหยอกกันนะฮะก็คือกระชับมือแล้วก็ทำท่าเหมือนกระชับปืนแล้วก็เล็งปืนนะโอเคเราไม่รู้ไงก็เป็น3ภาพแล้วก็เดี๋ยวไปถอดรหัสกันต่อแล้วกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดวีระสมความคิดพูดถูกจับให้ได้ตำรวจต้องจับให้ได้ตำรวจบ้านเราเก่งอยู่แล้วนั้นจับไม่ได้หรอกจับไม่ได้จะเป็นคนชุดยาวเสื้อกันฝนหรือจะเป็นแจ็คเก็ตเสื้อสั้นก็ตามอย่างแรกนะผมอยากให้ตำรวจเคลียร์ออกมาก่อนผู้ชุมนุมฝั่งไหนก็แล้วแต่ที่ถูกยิง6คนเป็นของฝั่งไหนกี่คนและแต่ละคนที่ถูกยิงนั้นถูกยิงด้วยปืนอะไรกระสุนนะกระสุนที่ผ่ามาก็ไปดูบาดแผลสิดูบาดแผลกับดูกระสุนได้อยู่แล้วใช่ไหมอะไรประมาณนั้นโรงพยาบาลเวลาผ่าเขาต้องให้ข้อมูลกับตำรวจถูกป่ะเพราะมีการยิงในเหตุการณ์ถูกไหมถูกยิงเป็นคดีอาญาดังนั้นนิติเวชต้องเข้าแล้วข้อมูลเนี่ยก็ต้องอยู่ในมือตำรวจหมดแล้วใช่ไหมและจริงตำรวจก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นปืนอะไรก็อยากจะให้เคลียร์อย่างที่2นะในอย่างที่2นะผมค่อนข้างเชื่อว่าภาพของชายชุดชมพูเนี่ยมันถูกถ่ายโดยกล้องหลายตัวและโดยมือถือหลายตัวเหมือนกันผมเชื่อนะทั้งกล้องทั้ง CCTV แล้วก็ทั้งกล้องวิดีโอแล้วก็ทั้งกล้องจากมือถือผมเชื่อว่าถูกถ่ายด้วยกล้องหลายกล้องแล้วก็ด้วยมือถือหลายมือถือด้วยกันเผลอๆจะมี CCTV ของกทม.ของทหารของใครต่อใครของตำรวจแถวๆนั้นด้วยเอามันมาจากทุกแหล่งแล้วก็มาถอดรหัสมาถอดรหัสภาพในจอสิว่าไอ้ปืนนั้นน่ะไอ้มันที่กระชับอยู่ในมือเนี่ยมีวัตถุเป็นแค่เป็นเป็นแค่ทำมือหลอกหรือว่ามีวัตถุจริงๆประกบมือหลอกหรือว่าในอุ้งมือนั้นกระชับปืนจริงๆถูกไหมแต่เขาก็บอกว่าถ้ากระชับแต่ว่าถ้าเป็นปืนจริงๆเนี่ยยิงหรือเปล่าทำไมในคลิปไม่ได้ยินเสียง
เหตุการณ์ขณะนั้นในคลิปมันไม่ดีนสิ่งปืนและตอนนั้นมันก็ก่อน5โมงเย็นฟ้าสว่างมากโอ้โหโล่งแจ้งมากอ่ะแต่ก่อน5โมงเย็นถ้าใครติดตามข่าวนะจะบอกได้เลยมันเกือบ2ทุ่มถ้ายิงปืนตอนฟ้าแจ้งจางปางก่อน5โมงเย็นคนต้องเห็นผมว่าโอ้โหเรื่องใหญ่มากเลยนะคนต้องเห็นแต่ว่ามีการถูกยิงจริงๆเกือบ2ทุ่มนะที่มีคนบาดเจ็บ6คนนั่นคือเกือบ2ทุ่มนะและ2ทุ่มบ้านเราแล้วหน้าหนาวแบบนี้นะมันมืดเร็วใช่และที่สำคัญนะและที่สำคัญนะอีกหนึ่งข้อมูลที่ตำรวจจะต้องแถลงกันออกมาก็คือว่าพอค่ำๆหน่อยเนี่ยตำรวจไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็อยู่ในฝั่งของเสื้อเหลืองนั่นแหละซึ่งก็เอาปืนไปซุกในพงหญ้าในพงวัสดุแถวๆค่ายทหารนะนะแถวนั้นค่ายทหารแถวนั้นแถวนั้นนะใกล้ๆมีค่ายทหารไงเจอปืนลูกโม่จุด357กระสุน10นัดพร้อมก็ต้องเอามาพิสูจน์ทราบปืนผ่านการยิงหรือไม่ปืนผ่านการยิงหรือไม่ลูกโม่มันยิงแล้วมันไม่สลัดปลอกยังคาอยู่หรือเปล่าโอ้โหมันรายละเอียดเยอะนะมาต่อจิ๊กซอว์ดูซิเผื่อจะเจออะไรน่าจะมีคำตอบนะเรื่องนี้ไม่น่าปล่อยผ่านชายชุดชมพูเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันพอนะเอาแค่นี้เถอะผมบอกแล้วไงในหนึ่งเหตุการณ์มาเหตุการณ์เดียวกันถูกถ่ายด้วยกล้องหลายตัวถูกถ่ายด้วยมือถือหลายเครื่องเหตุการณ์เดียวกันนะถูกถ่ายจากต่างมุมคลิปหรือภาพที่ได้ออกมามันก็จะบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่นะอยู่ที่คนเล่าแต่เนื้อสิ่งอื่นใดมันอยู่ที่คนตีความภาพด้วยอยู่ที่คนมองภาพด้วยคนมองภาพอยู่ฝั่งนี้เอางี้ถ้าคุณเอาหมอวรงนะมานั่งดูคลิปนะแกก็ตีความของแกไปแบบนึงแต่ถ้าเอาใครแหละเอาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมาดูภาพเดียวกันคลิปเดียวกันก็จะตีความไปอย่างเอารถน้ำดีกว่ารถน้ำนี่ต้องตีความไหมไม่ต้องชัดมากนะคะคืออย่างนี้ท่านตีคะชัดมากจริงค่ะท่านตีสุชาติคะเรียกคาใจอยู่นะมีการกล่าวหาว่ามีการกล่าวหาว่าฝ่ายราษฎรขับรถน้ำขับรถขนน้ำพุ่งชนพุ่งชนคนเสื้อเหลืองพุ่งชนลวดน้ำทะลุไปถึงกลุ่มคนเสื้อเหลืองคนเสื้อเหลืองวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงหวาดเสียวอะไรประมาณนั้นแต่พอไปดูหลายๆมุมหลายๆกล้องหลายๆคลิปนะก็พบว่าไอ้รถน้ำดังว่านั่นก็คือรถบรรทุกน้ำสีน้ำเงินเข้มเป็นรถบรรทุกน้ำเป็นรถแทงค์บรรทุกน้ำเพื่อที่จะไปเติมน้ำให้กับรถฉีดน้ำตำรวจเออนั่นแหละแล้วคนที่ขับไปก็ตำรวจแล้วเขาจะเป็นชนใครก็ไม่คนใครอยู่แล้วเจ้าหน้าที่อ่ะรัฐแต่เขาไม่กล้าที่เขาขับหนีเพราะว่ามีคนไปล้อมกรอบรถขนน้ำกลัวมีปัญหาเขารีบขับหนีก็ถูกแล้วเขาไม่งั้นถ้าทิ้งรถนี่ก็จะรอดไปเขาชนเขาคือดันรถน้ำไปเลยคนขับรถเขารู้ไงถ้าตัวเองเปิดแล้วทิ้งรถไว้เนี่ยรถไม่รอดแน่แล้วเผลอๆเจ้าตัวจะไม่รอดถ้าทิ้งรถเข้าใจว่าเป็นคนของใครใช่จะลำบากเพราะนั้นขับรถหนีดีกว่าชั่วโมงนั้นอ่ะพอนะจบนะชายชุดดำถือว่าล้างให้แล้วนะเอาเป็นว่าไม่ใช่ชุดดำชุดชมพูโทษโทษโทษชุดชมพูเรางี้ดีกว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราอยากให้ตำรวจดำเนินการอย่างที่คุณวีระสมความคิดบอกคือตำรวจต้องเร่งจับให้ได้และทำความจริงให้ปรากฏสังคมจะได้ไม่ค้างค่ะแล้วก็ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างเหตุผลอะไรได้เลยถ้ามันมีความจริงที่พิสูจน์ได้ไม่มีใครจะมาอ้างเหตุตรงนี้ในการที่จะอะไรยังไงได้เลย